แต่คุณนิพิษก็ยอมบอกเวลาใช่ไหมคะว่าจะต้องคืนระยะเวลากี่วันแต่มีคนนึงค่ะที่บอกเรียบร้อยคือคุณสมชัยศรีสุทธิยากรคุณสมชัยศรีสุทธิยากรเนี่ยนะครับตอนนี้เป็นที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรคณะที่มีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชเป็นประธานนะหรือว่ากรรมการปปช.เนี่ยบอกว่าคุณนิพิษนี่ให้คำปรึกษาใช่ไหมคุณสมชัยบอกผมไม่ให้คำปรึกษาหรอกผมจะเตรียมยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการปปช.เลยนะครับเพื่อที่จะเอาผิดนางจุรีพรสินทุพไพรข้าราชการการเมืองประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเนื่องจากนางจุรีพรถือเป็นข้าราชการการเมืองที่ปปช.ออกประกาศกำหนดห้ามรับผลประโยชน์หรือสิ่งของตอบแทนมีมูลค่าเกิน 3,000 บาทนะครับหากรับแล้วเนี่ยนะครับต้องแจ้งให้ผู้คำประคาให้ผู้คำบัญชาทราบภายใน30วันเพื่อวินิจฉัยว่าเหมาะสมหรือควรเก็บรักษาไว้หรือไม่กรณีของนางจุรีพรเนี่ยนายสมชายบอกว่ารับมาตั้งแต่13มีนาคมนำเรื่องมาแถลงข่าววันที่20ถือว่าเกิน30วันแล้วโดยไม่มีการนำไปคืนถือว่ามีความผิดแล้วและอยู่ในอำนาจที่ปปช.จะดำเนินการเอาผิดได้จะรอดูหากไม่มีใครไปยื่นผมจะดำเนินการเอาผิดเองค่ะเขาจะไปยื่นต่อปปช.เลยนะคะจะไม่ได้ไปยื่นกรรมาธิการแล้วบอกว่าเดี๋ยวรอดูสัปดาห์หน้าถ้าสัปดาห์หน้ายังไม่มีใครไปยื่นคุณสมชัยจะไปยื่นเองเพราะถือว่าความผิดเกิดขึ้นแล้วนะก็แถลงข่าววันที่13ค่ะนะมาพบวันที่13คือได้รับของวันที่13มาแถลงวันที่20ค่ะและระหว่างเนี้ยของก็อยู่กับตัวเองค่ะนะก็ยังถือว่ายังครอบครองอยู่นะครับก็เลยเวลาเรื่องนี้เนี่ยรองเท้าเนี่ยมันจะพาไปหลายคนวิเคราะห์ไปแบบนี้เลยคุณทิยารองเท้ามันจะพาไปสู่ประเด็นอะไรต่อมิอะไรอีกผู้หญิงก็จะพูดกันว่ารองเท้าที่ดีรองเท้าที่ดูดีมีราคาจะนำพาเราไปสู่เส้นทางที่ดีได้ที่ดีได้แต่เหตุการณ์เนี่ยรองเท้าที่ดูดีมีราคาอาจจะนำพาเราไปสู่หนทางอื่นๆได้คือโดยเอาแบบโดยพื้นฐานโดยสามัญสำนึกอย่างที่อาจารย์วิชุนุบอกนะคือคนมาหาแล้วหิ้วรองเท้ามาให้เนี่ยเป็นหมื่นๆเนี่ยนะคือเราบอกว่าไม่รู้ราคาเนี่ยนะเราไม่เชื่อไม่เชื่อคนก็ไม่เชื่อไม่ใช่เฉพาะเราหรอกนะระดับคุณจุรีพรเนี่ยไม่รู้จักกุชชี่นะเคยซื้อไม่เคยซื้อไม่รู้แต่ว่าต้องรู้ว่ามันแพงนะแล้วยังไม่อนาถรร้อนใจอะไรเฮ้ยไม่ได้นะอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยนะโอ้ตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นปัญหาขึ้นมาเนี่ยนะครับค่ะเห็นว่าคุณจุรีพรรู้เนี่ยเข็มกลัดอ่ะยังกลัดเข็มกลัดชาแนลเลยก็แบรนด์เนมเหมือนกันตาดีเนี่ยนะยังกลัดเข็มกลัดชาแนลเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้จักแบรนด์เนมแหละนะก็ต้องไปว่ากันค่ะเพราะเดี๋ยวรอว่าถ้ามีใครไปร้องปปช.เนี่ยก็ต้องไปว่ากันตามขั้นตอนกระบวนการนะคะ